คนนินทาคือสิ่งที่เกิดมาคู่โลกไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้โดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์บางคนทำดีแล้วกลัวคนอื่นนินทาบางคนไม่กล้าที่จะอยู่สังคมคนเดียวจำเป็นจะต้องอยู่กับเพื่อนตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อไรที่เราออกมาจากเพื่อนเมื่อนั้นเราจะถูกนินทาทันทีหรือบางคนทำงานดีๆตัวเองแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้ดีแล้วแต่ยังถูกคนอื่นนินทาให้ร้ายอีกเรื่องการนินทามันเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็ถูกนินทากันไม่ว่าชนชั้นเชื้อชาติวรรณะไหนทุกคนล้วนแต่ถูกนินทาทั้งสิ้นการนินทาก็คือการพูดถึงบุคคลที่3ในเรื่องที่เสียหายหรือในเรื่องที่ไม่ดีที่เป็นเชิงลบเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธการถูกนินทาได้การนินทาคือปากของคนอื่นแต่ความคิดจิตใจของเราอยู่ที่ตัวเราเองเราจะต้องผ่านคารมหรือปากของคนอื่นไปให้ได้เพื่อไปสู่เป้าหมายของเราคนที่เขาประสบความสำเร็จคนที่เขาร่ำรวยคนที่เขาไปถึงจุดหมายเขาจะไม่มีเวลาว่างมาสนใจกับคำนินทาของคนอื่นเขาจะมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเททำในสิ่งที่เขาต้องการทำให้บรรลุความสำเร็จนั่นแหละครับคือผู้ที่ประสบความสำเร็จส่วนคนที่นินทาคนอื่นอาจจะบอกว่าว่างงานไม่มีงานหรือไม่รู้จะทำอะไรก็ได้จึงมีเวลาเหลือคิดเรื่องของคนอื่นแทนที่จะหันตัวเองมาทำงานเพื่อพัฒนาตัวเองไปในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นการนินทาเป็นเรื่องปกติเราไม่สามารถเลี่ยงได้แต่เราจะอยู่ให้มีความสุขได้ถ้าเราไม่นำสิ่งต่างๆนั้นมาใส่ใจมาคุยคิดจนเกิดวิกฤตทางด้านความคิดให้กับตัวเองจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ